สวัสดีค่ะแม่แอลมาอีกแล้วทุกคนอันนี้แม่แอลจะพามาดูพ่อเป็ดแม่เป็ดนะคะอันนี้เขาจับคู่กันแล้วนะสีเทานะนี่ค่ะนี่คือตัวผู้กับจะมีตัวเมียตัวเมียสี่ตัวนะนี่ค่ะนี่คือตัวเมียเลือกแล้วนะทุกคนนะตอนนี้มืดมืดเริ่มมืดแล้วมืดแล้วบรรยากาศก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทุกคนโอ้นี่ที่จะเปิดแฟลชมันจะแสงมันจะเหลืองนะโอเคนี่นี่ค่ะทุกคนนี่มีนะคะแน่นอนแล้วตรงนี้เป็นที่นอนของเขานี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะอยู่ริมน้ำนะคะนี่ถ้ามีอะไรเขาก็จะโดดลงน้ำเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมียของเขานะคะเมียเนี่ยตัวเมียนะคะก็จะมีสีเทาแล้วก็สีธรรมดาเนาะเป็ดเทศก็คือขาวดำก็จะผสมขาวดำเนี่ยแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีขาวปนเทานะคะเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่อยู่ระหว่างกลางตัวดำน่ะตัวนั้นจะไม่ใช่ขาวล้วนนะจะมีเทาปนนะคะแต่ตัวนี้ก็จะเทาเลยนะนี่แต่หัวจะขาวนี่นะนี่คือตัวเมียเขาเลือกแล้วนะคะเขาก็จะจับคู่แบบนี้ค่ะจับคู่จับกลุ่มอยู่แบบนี้นะคะแล้วแม่แอลจะมาพาดูอีกนี่นี่คือตัวผู้ที่ไม่มีตัวเมียนะคะนี่นี่ตัวสีดำนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะดูโดดๆเดียวๆนะคะนี่แล้วก็ตัวผู้อีกเทาเข้มนะคะตัวนี้เทาเข้มนี่นี่แล้วก็จะมีตัวดำอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมนี่ไม่มีตัวเมียนะคะคือตอนนี้ที่ฟาร์มที่บ้านแมวตัวเมียจะน้อยกว่านะคะนี่ค่ะแต่นี้เขาจับคู่แล้วนี่เขาจะอยู่จะเกาะอยู่กับตัวผู้สีเทานี่ค่ะนะคะก็จะมืดๆนิดนึงเนาะขออภัยอย่าอยากพาดูว่าพ่อพันธุ์ตัวเนี้ยเนื้อหอมเนาะสาวๆก็จะมาเกาะกลุ่มอยู่อย่างนี้นะสาวๆก็จะมาเกาะกลุ่มอยู่กับตัวผู้ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะสาวเขาชอบนะเขามีเสน่ห์ตัวนี้เขามีเสน่ห์คือสาวๆเป็ดสาวทั้งนั้นนะคะเนี่ยคือเป็ดสาวหมดเลยนะคะนี่เขาจะไล่เห็นไหมเขาจะไล่ตัวผู้ออกไปนี่นี่ค่ะนี่นะแม่แอลก็พามาดูขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่กดติดตามให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ